กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเกมนะวันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะฮะเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะฮะซึ่งเป็นเกมที่สำหรับคนที่ใครเบื่อนะอยากจะเล่นเกมใหม่ๆบ้างนะผมก็ชื่อเกมว่าแฟนตาซีอีพิกแฟนตาซีนะฮะขออภัยด้วยนะผมนะก็เป็นเกมที่ผมว่าลองเล่นดูสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะผมก็เล่นไม่ยากภาษาเกาหลีเนาะไม่ใช่ภาษาจีนนะผมแล้วก็กดตรงนี้เลยครับผมเข้าไปต่อสู้นะดูระบบเกมตอนแรกมันจะให้เลือกตัวละครนะ3ตัวมีสายธนูนะฮะมีสายเวทผมนี้ก็มีสายไนท์นะฮะผมก็เลือกตัวแท็กนะฮะตัวแท็กมันก็ลองมาเล่นดูเพราะตัวมันสวยนะฮะมันจะมีให้เล่น3สายนะฮะนี่ก็เดี๋ยวมันจะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะเนี่ยมีตะโกนสกิลให้ใช้นะแล้วก็เล่นไม่ยากภาพสวยนะฮะก็เอามาให้สำหรับคนขี้เบื่อนะสำหรับช่องผมก็จะเป็นแบบดูแลคนขี้เบื่อหน่อยเพราะว่าจะเอาหาเกมใหม่ๆมาให้เล่นเรื่อยๆนะครับผมใครถูกใจเกมไหนก็ไปโหลดได้เลยเกมนี้ก็โหลดใน APK เพียวได้เลยนะครับผมพิมพ์ชื่อเกมไปนะแล้วก็ไปพิมพ์ใน APK แล้วก็โหลดได้เลยนะครับผมเนาะไม่ได้ยากนะเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยากอะไรมากมายก็เป็นเหมือนกึ่งไอดอลด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันจะสอนเรื่อยๆว่ามีนู่นมีนี่อาจจะมีลงมีลูนด้วยนะฮะก็มันก็ยังแนะนำอยู่นะนี่อันนี้ผมได้ตัวใหม่มานะผมนะแล้วก็อัพเกรดเลยครับปุ๊บๆๆนะให้ระเบียบมันเท่าๆกันนะผมยัดเข้าไปเอาให้มันเต็มนะฮะเลเวล11เลยนะผมอ้าวเฮ้ยไม่ทำไมอันนี้อัพได้11แต่อันนี้อัพได้แค่2อยู่เลยวะแสดงว่าของหมดนะฮะเอ้ยของหมดจริงด้วยนะฮะก็เอาตัวใหม่นี่แหละครับมาอัพเนาะนี่ใส่ช่องตัวละครเพิ่มได้แล้วก็ตัวที่เราอัพมาตะเกียนะฮะก็ใส่เข้าไปนะฮะมึงนะโอเคก็ตกลงไปนะผมนี่ตัวใหม่เรามาแล้วนะฮะเห็นไหมมันจะมีสกิลให้ใช้นะฮะแต่ว่าผมไปออโต้ไงถ้าจะเล่นออโต้ได้นะแต่ว่าเล่นมือก็ได้เพราะว่าภาพก็สวยอยู่นะนี่ใช้สกิลไปนะก็แปลได้นะถ้าใครจะแปลก็แปลได้นะก็เลือกเอาจะตีตัวละครตัวไหนเนาะนี่ครับผมสกิลนี้ใช้ตัวละครตัวไหนก็โจมตีไปนะผมนะมี3อาชีพนะตอนแรกให้เลือก3อาชีพเลยนะมีอาชีพธนูเวทนะแล้วก็แทงนะผมเนาะอันนี้เฮ้ยตัวใหม่แม่งตีศัตรูปุ๊บแม่งดูดเลือดได้ด้วยนะผมแกมันเพิ่มฮีลตัวเองด้วยนะนี่ปกพามาถึงด่าน7แล้วนะผมก็ต่อสู้ต่อเลยนะฮะ1-7แล้วนะก็นี่ใช้ท่าไม่ตายนี่ก็ได้นะผมเฮ้ยอันนี้คือพาสซีฟเหรอนี่ฮะโจมตีไปแล้วตอนนี้ตะกี้ผมใช้สกิลอะไรดูดเลือดนะฮะอันนี้เปล่าวะอันนี้พาสซีฟเนาะมันเขียนอยู่ว่าพาสซีฟเห็นไหมสีเขียวนะผมแล้วก็ลองดูดิอ๋อนี่โจมตีหมู่นะฮะสกิลแรกเหมือนจะดูดเลือดด้วยซ้ำไปนะเราดูดิดูดเลือดไหมโชดูดเลือดจริงด้วยครับผม580กว่าเฮ้ยตัวนี้ดีว่ะตัวแจกด้วยครับผมเป็นตัวแจกชั้นดีเลยนะโจมตีสกิล1ปุ๊บดูดเลือดด้วยนะครับผมนะเล่นง่ายด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เก็บเพชรเนาะเดี๋ยวเราไปแจมกระชานะไปเรื่อยๆก่อนนะฮะดูระบบเกมเพย์ไปเรื่อยๆก่อนเผื่อใครถูกใจนะฮะชอบแนวนี้ก็จัดเลยนะฮะก็เลือกสกิลเอานะอันนี้น่าโจมตีหมู่นะมีประโยชน์นะตัวที่แจกมาโจมตีหมู่สกิล1ดูดเลือดนะผมแต่ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวสีฟ้าด้านหลังผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีตัวอื่นมาจะเปลี่ยนนะเป็นตัวแจกที่กากนะครับผมแต่นี้มันแจก SSR ท่านมืดมาเลยนะนี่ตัวนี้ดีครับผมตัวนี้ดีใช้ได้เลยทีเดียวผ่านมาแล้วครับผมรับสมบัติด้วยนะจะมีสมบัติให้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นถึงด่านบอสเลยนะครับอยากให้ทุกคนดูว่าบอสมันเก่งไหมโชว์ไปนะครับผม1จึ๊กนะฮะสตันด้วยนะของเราอ่ะตีติดสตันด้วยนะใครจะลองเล่นท่าธนูก็ได้นะธนูกับเวทก็ได้นะแต่ว่าผมเล่นไนท์ฮะพวกลัดไอตัวแท้งเลยแหละผมเล่นนะ
เฮ้ยสกิลหนึ่งของตัวแท้งก็ดูดเลือดเหมือนกันนี่ว่าเนาะดูนะอันนี้โจมตีหมู่ดีกว่าครับผมโซ่นะฮะอันนี้คือมีบัฟด้วยนะต้องแปลนะฮะบัฟนี่น่าจะทำให้ช้าลงนะครับผมเนาะดูจากโปรไฟล์เครื่องหมายไปแล้วเนาะน่าจะทำให้สปีดลดลงนะฮะแถมมานาก็คือเนี่ยจะมีแถมมานาสีเหลืองๆด้านล่างเนาะก็ใช้แถมมานาใช้สกิลได้นะผมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูด่านบอสดีกว่านะผมนะน่าจะมีรูนด้วยนะเนี่ยมันมีรูนมีนี่ด้วยนะเนี่ยเป็นเหมือนรูนอะสีเขียวสีธาตุแสงธาตุมืดธาตุไฟธาตุน้ำธาตุพืชนะผมเนาะอันนี้เราไม่ซื้อนะฮะเราใส่ฟรีนะฮะรับกล่องเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยจะบอกรับไม่ได้ต้องซื้อเหรออ่ะมาเจอด่านบอสนะฮะบอสก็เป็นตัวนี้นะผมน่ารักเชียวนะฮะโจ้ใครก่อนดีตัวนี้ก่อนกันป้าเขาให้นะฮะป้าเขาให้สกิลหมูครับผมเอ้ยนะฮะโดนนะฮะโดนโดนแต่โดนน้อยนะฮะไม่ได้รุนแรงเลยมากมายโชว์เขาให้นะฮะป้าเขาให้นะฮะนี่เอาให้ตายเลยครับผมไอ้ตัวแจกแม่งก็ดีผมชอบมากเลยดูดเลือดได้ด้วยนะมันเด้งเลือดตัวเองอ่ะอันนี้ก็เด้งเลือดตัวเองในไหนครับผมผมว่าไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าตัวที่เป็นแทงเราอีกนะดูนะใครดูผมดูดเลือดเด้งเลือดปึ๊กนะฮะประมาณว่าตีปุ๊บเด้งเลือดตลอดเลยตัวเนี้ยแจกมาโคตรดีเลยอันนี้ก็ผ่านบอสไปแล้วนะฮะ1ขีด10นะฮะก็ได้ EFP นะฮะได้เพชรมาด้วยนะฮะก็ผ่าน1ขีด10ต่อไปมันก็จะวิ่งมานี่นะผมเนาะด่านใหม่นะฮะแล้วก็เปิดขุมทรัพย์นะฮะปรุ๊บนะได้ขุมทรัพย์ไปแล้วก็ต่อเลยครับผม2ขีด1นะฮะดูที่มันจะยากขนาดไหนนะฮะผมขอออโต้แล้วกันนะผมง่ายๆเลยออโต้ยาวๆเลยให้ดูเกมเพลย์กันเต็มๆนะฮะผมว่าสายเบื่อนะฮะเล่นเกมนี้ผมว่าก็น่าจะเพลินนะผมว่ามันเล่นไม่ยากนะผมมีออโต้นะฮะเดี๋ยวไปดูกาชาด้วยนะดูดิว่าด่าน2จะแจกอะไรไหมนะฮะนะ2ขีด2นะฮะอย่าลืมรับกล่องด้วยนะกล่องของแม่งให้โคตรเยอะเลยอ่ะนี่ออโต้ไปเนี่ยไม่ได้ยากแทงผมก็จะมีกลางโล่นะแล้วก็รูปดาวนี่คืออะไรไม่รู้นะต้องแปลเอานะมียั่วยุด้วยนะยั่วยุศัตรูมาตีมันด้วยแต่ว่าตัวที่มันแถมไม่ไหมตัวธาตุมืดน่ะที่อยู่บนสุดน่ะผมว่าแม่งไอตัวนี้แม่งไม่มีเลือดลดเลยนะโจมตีปุ๊บเด้งเลือดโจมตีเด้งเลือดตลอดเลยนะผมส่วนใครเล่นอาชีพเวทอาชีพธนูแล้วก็เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเก่งมันดีก็บอกเพื่อนๆด้วยนะอันนี้ผมเลือกอาชีพเดียวนะอาชีพไนท์นะอาชีพแบบเป็นแทงค์เลยนะผมนะนี่อันนี้กล่องยังเปิดไม่ได้เนาะต้องเข้าไปก่อนเผลอแทงนี่คือสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวที่มันแจกมานี่คือแห้งเด้งเลือดยาวเลยอันนี้ก็เด้งเลือดเหมือนกันนะไหนผมก็เด้งเลือดเหมือนกันแต่ถ้าไหนผมมันโปรวกไงมันจะมีสกิลโปรวกด้วยนะโอเคนะผ่านง่ายๆไปต่อเลยฮะยาวๆนะสะสมเพชรก่อนอ้าวได้ตัวหมีมานะครับผมลองดูดิว่าเอามาใช้ได้ไหมโอ้ยตัวระดับ R เองอะไม่เท่าไหร่ครับผมอ่ะผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาระบบเกมเพชรต่อนะครับผม
ออโต้นะใครไม่อยากออโต้ก็ใช้สกิลเองได้นะแต่ถ้าออโต้ไหวก็มันก็สะดวกสบายครับผมเนาะตอนนี้ผมมีโปรโวกนะฮะอันนี้แค่เลเวล2นะมีตัวที่มันแถมมาที่ผมอัพเป็นเลเวล11นะไอ้พวกนี้เลเวล2อยู่เลย2 3อยู่เลยนะฮะได้100เพชรนะผมอ่ะเจอบอสด่าน5ดูที่บอสเป็นตัวอะไรนะฮะคือศัตรูมันจะน่ารักเกินไปหรือเปล่านะดูดิตัวบอสยังโคตรน่ารักนะผมนะโชว์เขาให้นะแต่ว่าตัวละครมันสวยนะของผมอะที่ผมเลือกเล่นแทงค์เพราะว่าโอ๊ยตัวละครมันสวยคือเวทมันธรรมดาไปครับผมแล้วก็ไอตัวธนูก็น่ารักอยู่นะน่าใช้อยู่โอ้ตะกี้ผมโดนโจมตีติดคอนด้วยนะฮะก็ยังได้อยู่นะผมก็ยังสู้ได้อยู่นะฮะต้องใส่ต้องไปอัพเลเวลแล้วรู้สึกจะสู้ไม่ค่อยจะได้แล้วนะแถวหลังตายแล้วหนึ่งตัวนะฮะเอาไม่ตายนี่ยังอยู่ครับผมเรียบร้อยเดียงเชียเฮ้ยเฮ้ยมีบัฟด้วยอ่ะมีบัฟฮิวต่อเนื่องด้วยนะผมเอ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะตัวเนี้ยเฮ้ยตัวที่แจกเจ๋งมากเลยครับผมมีบัฟฮิวต่อเนื่องด้วยนะผมเอออย่างนี้เล่นสบายว่ะนะผมให้ดูเกมเพลย์คร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็ผมก็จะไปดูระบบต่างๆนะเฮ้ยตะกี้ไอตัวนี้มันมีบัฟฮิวต่อเนื่องด้วยนะมันก็เป็นภาษาเกาหลีเนาะแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะยากก็คำๆเดาๆนะผมนะไม่น่าจะมีอะไรยากนะอันนี้ก็รับเพชรไปแต่รู้สึกว่าเพชรจะแจกเยอะมากเลยเนี่ยอุ้ยได้900อ๋อเติมแหมนึกว่าแจกฟรีนะฮะก็คือในจดหมายก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้แจกฟรีนะจดหมายก็ไม่แจกฟรีอันนี้ก็อุ้ยอันนี้ไม่ต้องทํา278นะฮะเดี๋ยวลองดูว่ากระชาจะเป็นยังไงนะระบบกระชายังไม่เปิดเลยอ่ะโอ้โหมันเล่นนานกันนะเนี่ยกว่าจะเปิดระบบต่างๆนะผมนะตัวหมีนี่ไม่รู้เก่งไหมไอ้ตัวนี้น่าจะได้ว่ะไอ้หมีน่าเป็นแทงค์นะผมหับแทงค์ก่อนกระชายยังไม่เปิดดูระบบยังล็อกหมดเลยผมมันต้องเล่นถึงด่านไหนมันถึงจะเปิดนะฮะลองดูนะจัดทีมเอ้ยจัดทีมตรงไหนอ่ะนะผมเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆนะผมผมไม่รู้ว่าจัดทีมตรงไหนนะเกียว่าจะเอาตัวเนี้ยออกแล้วก็เอาตัวมีเข้านะก็เดี๋ยวเปิดระบบไปสักหน่อยนะก็มันจะเปิดตามเรื่องด้วยเนาะผมจะเปิดกระชาไม่ให้เปิดไม่ได้นะผมนะอันนี้ก็ผมออโต้นะถ้าจะเล่นมือก็ได้นะก็ปิดออโต้ไปอันนี้ก็คูณ2แล้วนะฮะเรียบร้อยอ่ะเปิดระบบแล้วตะกี้นิดนึงระบบอะไรของมันไม่รู้นะฮะผมแต่ก็ภาษาเกาหลีมันก็ไม่ได้ยากเท่าภาษาจีนนะที่ผมเล่นมาก็ภาษาเกาหลีนี่เข้าใจง่ายกว่าอีกแปลง่ายกว่าด้วยนะอันนี้เอามาให้สำหรับคนที่เบื่อเกมเก่าๆนะมันจะมีเกมใหม่มาต่อเนื่องเลยนะฮะช่วงนี้ก็ได้ทำคลิปก็โอเคอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอเกมแรกนะล็อก X Generation X นะฮะ Skylander Rogue War นะฮะแล้วก็ค
คุกกี้รันคิงดอมใครอยากจะเข้าคิวฟรีนะฮะเข้าไม่ได้เลยนะก็โค้ดซีดนะฮะโค้ดซีดก็เข้าคิวฟรีนะฮะเหลือประมาณ9คนนะฮะไงก็มาดูสตรีมได้ตอน1ทุ่มตรงนะฮะ1ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะผมทะเลดเนาะมีอะไรก็ติชมกันได้นะใครชอบเกมนี้ก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง MS Game ด้วยนะผมไงก็ถือว่าผมก็เป็นช่องน้องใหม่นะแต่ว่าก็พยายามจะขยันทำเกมใหม่ๆมาให้สำหรับคนขี้เบื่อเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีสตรีมเกมรอแลกนะรอ X ด้วยนะฮะ ROX เนาะกว่าจะมาในนั้นนะเผื่อผมว่าเล่นรอ X นี่เผื่อผมว่านะประมาณสักต้นเมษานะผมว่านะเออส่วนกิวอร์นี่ของ Skylander รอปลายมีนาคมดูที่จะมีอะไรไหมนะตอนนี้ผมก็เล่นโค้ดซิดแล้วก็คุกกี้รันก็พยายามอัปเกรดนะฮะมันใช้เวลานานอยู่นะเออก็คุกกี้รันไม่รู้ระบบเมื่อวานผมก็ไม่ได้สตรีมนะผมเป็นงานมาเกิดน้องนะเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้มีระบบกิลตีระหว่างกิลหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้สตรีมเมื่อวานว่าจะสตรีมแต่หัวค่ำก็เป็นงานมาเกิดน้องมาเมื่อวานเนาะยาวนะยาวกลับบ้านตีสี่นะฮะ ไม่ขับรถเองนะครับผมซ้อนเขาครับผมขับรถเองอันตรายนะฮะว่าช่วงนี้เขาตั้งด่านกันแล้วนะอ้าวเฮ้ยเด้งออกเฉยวะเฮ้ยโอ้โหดีนะผมอัดคลิปพอดีนะอันนี้ปิดปรับปรุงพอดีเลยนะผมนะแม่งปิดปรับปรุงว่ะเวรกรรมถึง 6:30 นนะฮะอ่ะพอดียังไงก็มาเล่นเกมนี้ได้เนาะยังไงก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามคลิปนะก็ไปลองโหลดกันนะเพราะว่าแต่ว่าจะเล่นได้ว่า 6:30 นนั่นแหละครับผมเนาะยังไงก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ